และสำหรับใครที่อยากสนับสนุนพวกเรานะครับตอนนี้เสื้อคอลเลกชันใหม่ของพวกเรา Uncanny Boy พร้อมวางจำหน่ายแล้วนะครับสนใจเข้าไปกดติดตามอินบ็อกซ์ทางเพจ Uncanny Boy ของพวกเราได้เลยนะครับตรงใต้ description นี้เลยนะ DMC ในวันนี้นะครับนี่คือคู่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านคราวเซอร์ของเราเท่าที่เคยมีมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้นะครับเขาจะเป็นใครนั้นติดตามกันให้ดีคลิปนี้มีคำตอบบอกเลยว่าโคตรยาวโคตรมันโคตรสะใจกันแน่นอนครับนี่ถือว่าเป็นพาร์ทที่3นะครับของสตูผู้โง่เขลาที่กล้าตอบก่อนกับท่านคาเซอร์ของเรานะครับแต่พาร์ทเนี้ยจะมีความพิเศษอยู่อย่างนึงก็คือสตูในคราวนี้มีอยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับไม่ใช่หลายๆวงเหมือนสตานิคอิมเพอเรอร์ไม่ใช่เหมือนคีวะเหมือนอะไรเหมือนพาร์ท1พาร์ท2แบบที่ผ่านมานะครับสตูในครั้งนี้ยิ่งใหญ่น่ากลัวน่าเกรงขามเป็นที่สุดเป็นคู่ต่อสู้ที่ท่านคาเซอร์ของเราตึงมือที่สุดตั้งแต่ผมอ่านมาเลยดีกว่าเอางี้ดีกว่านะครับอ่ะและใช่ครับศัตรูในครั้งนี้ก็คือท่านโยฮันเนสคาเซอร์ที่1นั่นเองเคยสงสัยไหมว่าเอ้ยไอคาเซอร์นิกิชิเนี่ยมันคือโยฮันเนสคาเซอร์ที่2แล้ว1ไปไหนล่ะนี่แหละครับคลิปนี้แหละมีคำตอบเว้ยปะไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับเรื่องเนี่ยมันเริ่มขึ้นตอนที่ท่านประธานผู้จัดการของเราเนี่ยต้องการที่จะจัดงานเมทัลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเป็นงานคอนเสิร์ตที่รวมเอาวงเมทัลเจ๋งๆเนี่ยมาเล่นด้วยกันนะทั้งหมด3วงด้วยกัน3วงที่ว่านั้นก็คือ DMC Pyrophonic Chainsaw แล้วก็ Disturb นั่นเองนะครับคุ้นๆกันทั้งนั้นใช่ไหมมาจากครั้งที่แล้วนั่นแหละก็เลยแบบจะเอามาเล่นทีนี้เนี่ยพอนัดวันอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงวันที่จะไปเล่นที่ไลฟ์เขาที่คอนเสิร์ตจริงๆละนะครับวงที่เปิดวงแรกเลยเนี่ยก็คือไอวงเล่นขี้นะครับไอวงดิสเซิร์มเล่นขี้นั่นเองนะมันก็เหมือนเดิมกำลังเล่นขี้เบรกอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยพวก DMC ครับอยู่หลังเวทีเว้ยกำลังจะขึ้นไปสแตนบายระหว่างที่เดินไปเนี่ยนิกิชิหรือว่าท่านคาเซอร์ของเราเนี่ยแม่งได้ยินเสียงเขาว่าเรฟ12ครั้งภายใน1วินาทีประมาณนี้นะครับซึ่งมันไม่มีใครทำได้เว้ยจริงๆอ่ะคือสถิติสูงสุดของท่านคาเซอร์อ่ะมันคือเรฟ11ครั้งภายใน1วินาทีถูกไหมแล้วไอเนี้ยเรฟ12ครั้งภายใน1วินาทีเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ใครก็จะทำได้นะเว้ยเพราะฉะนั้นไอนิกิชิก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่ากูแบบหูฝาดไปวะแบบไม่มีอะไรมั้งอ่ะเดี๋ยวเดินขึ้นเวทีกันต่อนะครับสรุปแล้วพอท่านคาเซอร์ของเราเดินขึ้นเวทีไปปุ๊บคนดูหายหมดแล้วครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตะกี้อะไรอะคนดูยังแน่นอยู่เลยยังได้ยินเสียงหึมหำอยู่เลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะปรากฏว่าคนดูที่ยังเหลืออยู่น้อยนิดเนี่ยก็คือไอ้แฟนคลับหน้าขาว FC คนดีคนเดิมของเราเนี่ยมันก็อธิบายสถานการณ์โดยรวมให้ฟังเว้ยว่าเมื่อกี้มันมีคนขึ้นมาป่วนบนเวทีหน้าตาเหมือนท่านคาเซอร์เลยเอาแล้วแล้วไอ้หมอเนี่ยแหละทำให้แบบทุกคนกลายเป็นบ้าไปหมดเพราะว่าฝีมือมันอะร้ายกาจขั้นสุดยอดแล้วก็พอมันแย่งการแสดงดนตรีของดิสเซิร์ฟเสร็จเนี่ยมันก็บอกว่าใครอยากดูกูต่อกูจะไปต่อที่ไลฟ์เฮาส์อื่นนั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้แฟนคลับคนอื่นๆเนี่ยหนีตามกันไปออกไปหมดเลยอ่ะเพื่อไปดูไอ้หมอเนี่ยเล่นต่อและโอ้โหนั่นแหละครับความวุ่นวายมันก็เลยเกิดขึ้นที่หลังเวทีเว้ยทั้งผู้จัดการทั้งดิสเซิร์ฟทั้งไพพานิกเชนซอทุกคนมันมารวมตัวหมดเลยว่าแบบเฮ้ยนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นทำไมไอ้หมอนั่นมันถึงขึ้นมาได้มันเป็นใครกันแน่เรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่ธรรมดาแล้วนะเอาแล้วมึงเริ่มมันละแล้วก็ผู้จัดการเนี่ยเหมือนจะรู้นะครับว่ามันเป็นฝีมือของใครนะครับมันเป็นฝีมือของอดีตวงของเธอนั่นเองครับเอาแล้วครับตื่นเต้นละนะมาอันนี้แหละเดือดจริงหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็แยกย้ายกันกลับไปแหละเพราะว่าแบบมันทำไงได้คนดูมันกลับไปหมดแล้วใช่ไหมผู้จัดการเนี่ยก็เลยเรียกนิกิชิไปคุยเว้ยว่าแบบไปแบบที่ร้านบาร์อะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยนิกิชิกูบอกให้นะว่าไอ้คนที่มันมาทำร้ายพวกเราครั้งเนี้ยมันเกิดขึ้นจากกูเองและไอ้หมอเนี่ยแม่งแข็งแกร่งมากมันเป็นคนที่บ้าบอเป็นบ้าเป็นบอแต่ไม่ใช่ว่ามึงจะไม่สามารถชนะมันได้มึงอะเทพที่สุดแล้วไอ้เนกชีตแบบได้ยินผู้จัดการชมตัวเองคือแม่งงงแดกเลยเฮ้ยอะไรวะปกติผู้จัดการไม่เคยชมกูเลยวันนี้มาชมยี่รู้สึกแบบขนลุกแปลกๆมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละเนกชีผู้จัดการก็แบบให้กำลังใจเนกชีตแล้วบอกว่าเนี่ยคู่ต่อสู้คราวเนี้ยมึงต้องเอาชนะให้ได้นะเว้ยมันคือมันเก่งแหละแต่ว่ามึงอะเก่งกว่ามันเยอะมึงอะเป็นคนที่มีพรสวรรค์แล้วทั้งสองคนก็เลยเดินกลับออฟฟิศกันนะครับพอกลับออฟฟิศสำนักงานของเดนเรคคอร์ดแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าที่สำนักงานเนี่ยโดนลื้อยับเลยครับโดนแบบทำลายข้าวของกระจงกระจกแตกโต๊ะล้มโต๊ะเฮียอะไรพังหมดนะครับแต่ที่น่ากลัวเนี่ยคือ
ที่หลังที่นั่งผู้จัดการเนี่ยมันมีคำเขียนไว้ว่าแบบอะไรอ่ะท่านคราวเซอร์ที่1กลับมาแล้วเย้จะว่าเท่ก็เท่จะว่าเบียวก็เบียวนั่นแหละครับเนกิชิก็เลยรู้ว่าคู่ต่อสู้ของเขาในคราวนี้คือยูเนสคราวเซอร์ที่1หรือว่าคราวเซอร์คนดั้งเดิมนั่นเองเว้ยเชี่ยโคตรโหดโคตรอึงนะฮะแน่นอนว่ามันมาพร้อมกับความหวาดกลัวในใจของเนกิชิเป็นอย่างมากเขาเนี่ยอยากจะหนีสุดๆแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยก็ต้องมีศักดิ์ศรีของตัวเองเหมือนกันนะครับบวกกับผู้จัดการบวกกับทุกคนที่หวังพึ่งเขาอยู่เขาว่าหนีไม่ได้เว้ยเออต่อจากนั้นนะครับเหตุการณ์ก็ผ่านไปหลายวันแล้วนะDMC อะไรเราก็เล่นคอนเสิร์ตอะไรปกติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้มันมีไอเด็กหนุ่มผมทองผมยาวคนหนึ่งนะคือถ้าเกิดดูแค่ภายนอกเนี่ยมันจะเหมือนคาวเซอร์มากๆเลยเหมือนคาวเซอร์เวอร์ชันที่แบบแต่งหน้าเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะเออมันชื่อว่าไอนาโอกิมั้งไอนาโอกิเนี่ยเป็นคนที่แบบรักดนตรีมากชอบเล่นกีตาร์มากเล่นกีตาร์แบบโคตรเก่งโคตรเทพอ่ะแล้วทีเนี้ยรุ่นพี่ที่รู้จักเนี่ยก็แนะนำให้ฟัง DMC แล้วหลังจากนั้นไอนาโอกิคนเนี้ยก็มันก็คลั่ง DMC เลยแบบเป็น FC แบบโอ้โหเชี่ยกูไม่อยากเป็น FC แล้วกูอยากเป็นสมาชิกวงอ้าวเอาแล้วครับนั่นแหละก็เลยไอนาโอกิเนี่ยก็เลยไปเหมือนแบบไปดักรอ DMC อยู่ที่หน้าทางออกอะไรเงี้ยนะกะว่าเออคาวเซอร์ออกมาเมื่อไหร่เราจะชาร์จแม่งเลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าเจอเนกิชิครับเนกิชิออกมาพอดีแล้วแบบคุณเป็นสตาฟซังใช่มั้ยครับคือแบบว่าคือแบบผมอ่ะอยากเป็นสมาชิกวง DMC ครับอะไรเงี้ยไอ้เนกิชิบอกฮะมึงอยากเป็น DMC เหรอมึงไม่ไหวหรอกมั้งเอ๊คิดดูดีละเออไอ้หมอนี่หน่วยก้านก็ใช้ได้เนี่ยอ่ะไหนๆๆฝีมือมึงขนาดไหนวะไหนเอาโชว์กูหน่อยดิเดี๋ยวไปเล่นที่อพาร์ทเมนต์กูแล้วกันนะครับเนกิชิก็เลยชวนไอ้หมอเนี่ยกลับอพาร์ทเมนต์ตัวเองเว้ยแล้วก็ที่อพาร์ทเมนต์เนี่ยแน่นอนครับมันก็มีกีตาร์ของแจ็คอยู่ใช่มั้ยกีตาร์ปีศาจอ่ะเออไอ้นี่ก็เห็นแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันกีตาร์ปีศาจไม่ใช่เหรอครับนี่มันของด้านคาวเซอร์ไม่ใช่เหรอทำไมคุณถึงมีสิ่งนี้ได้ล่ะไอ้เด็กชิก็คือแบบว่าอ๋อผมเป็นสตาฟไงเออผมเป็นสตาฟซังก็เลยแบบเออก็เลยได้เล่นบ้างครับเออท่านคาวเซอร์ก็ฝากผมไว้บ้างอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นครับนายลองเล่นดิฝีมือนายมันใช้ได้ไหมเหรอเดี๋ยวถ้าเกิดมันเข้าตาเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปแบบปิ๊งบอกคาวเซอร์ให้อะไรเงี้ยไอ้นี่ก็โชว์เทคนิคเลยอุ้ยเก่งเลยเนกิชิเห็นโอ้ประทับใจเว้ยเนกิชิเห็นแบบโอ้ยเชี่ยนี่แม่งเก่งว่ะเฮ้ยกูได้ทางรอดละให้หานี่มาเป็นคาวเซอร์แทนกูแล้วกูก็ออกจากวงไปเลยเออเอางี้ดีกว่า ต่อมาเนี่ยนะครับไม่นานหลังจากนั้นตัวของเนกิชิก็ไปแปลงร่างเป็นท่านคาวเซอร์เพื่อมาพูดคุยกับไอ้หมอนี่โดยตรงนะเพราะไอ้หมอเนี่ยมันอยากคุยกับคาวเซอร์มากๆไงไอ้คาวเซอร์ก็แตะไหล่เลยบอกว่าแกเนี่ยมีฝีมือที่ร้ายกาจมากนะฉันขอฝากกีตาร์ตัวนี้ไว้กับแกแล้วกันเป็นผู้สืบทอดคนที่4นะครับเข้าใจไหมเป็นแบบว่าผู้สืบทอดกีตาร์ปีศาจคนที่4ละไอ้นี่ก็ดีใจโอ้เขาเซอร์ซังเกือบคุณสุดยอดจริงๆโอเคครับเดี๋ยวผมจะแบบรอนะครับว่าคำตอบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไอ้นี่ก็รอแล้วว่าแบบเอ้ยกูจะได้เข้าวงดีลซีแล้วนะเฮ้ยดีใจจังเลยดีใจจังเลยนะครับแต่เรื่องมันไม่ง่ายงั้นไงหลังจากนั้นเนี่ยเนกิชิมันก็เข้าไปคุยกับผู้จัดการนะครับแล้วบอกว่าผู้จัดการครับคือผมอ่ะไปเจอคนที่เหมาะกับการเป็นคาวเซอร์มากกว่าผมแล้วครับไอ้หมอนั่นน่ะพรสวรรค์สุดๆเลยนะแม่งเล่นกีตาร์โคตรเทพแถมมันเก่งด้วยนะเออผมเนี่ยอยากให้มันเป็นท่านคาวเซอร์แทนผมจะลาออกแล้วคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะผู้จัดการนี่เขาลาออกแม่งใส่เลยโอมมาถึงขั้นนี้แล้วมึงยังใจออกอีกเหรอฮะไอ้เปรตไอ้ต่อยเตะโอ้โหวันต่อมาครับเนกิชิก็แปลงร่างเป็นท่านคาวเซอร์เพื่อมาพบกับไอ้นาโอกิอีกนะแต่คราวเนี้ยมันมาพร้อมกับไม้คำครับเพราะว่าโดนผู้จัดการซัดซะหน้าปูดขาเป๋เหี้ยโคตรฮาแล้วก็หน้าอย่างจ่อยอ่ะหน้าแบบนาโอกิคุงคือแบบว่านายไม่ได้เข้า DMC แล้วล่ะทำไมนะครับท่านคาวเซอร์ก็ผมอ่ะผ่านทุกอย่างเลยคุณก็บอกว่าผมเข้าได้ไม่ใช่เหรอคืองี้นาโอกิคุงมันเป็นเรื่องของระบบอาวุโสน่ะฮะระบบอาวุโสเหี้ยอะไรของมึงฮะมึงบ้าหรือเปล่าเฮ้ยมึงนี่กูจะเข้าวงไม่ได้เพราะว่าระบบอาวุโสอ่ะใช่มึงเข้าวงไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนเนี้ยคือแบบกูมันใหญ่สุดไงกูอาวุโสมึงอดข้าวแล้วขอกีตาร์คืนด้วยนะมันก็ไปเอากีตาร์ปีศาจคืนเว้ยแล้วก็จากไปเลยอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยทิ้งไอ้นาโอกิยืนเอ๋อก็โกรธแค้นแล้วโกรธแค้นแล้ว
DMC บ้าบออะไรวะกูแค้นกูจะไปฆ่ามันโถยไม่เคยเจ็บใจเท่านี้มาก่อนเลยเออแล้วทำมาเป็นหลอกกันฮะจะใช้ความหวังกันทำไมวะว่าจะได้เข้า DMC อ่ะหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีซิลูเอตบางอย่างนะพร้อมกับนักดนตรีประมาณ 2-3 คนแม่งยืนอย่างเท่แล้วก็บอกว่านายอ่ะแค้น DMC เหมือนกันใช่ไหมล่ะมาร่วมมือกับฉันสิเย yeah. และไอ้นาวกิก็ได้เข้าไปร่วมมือกับแก๊งนี้ครับผมไม่ต้องเดานะว่าคือแก๊งไหนนะนั่นก็คือแก๊ง DMC ของคาวเซอร์ที่1นั่นเองนะครับเออต่อมานะครับวงนี้ก็ได้ฟอร์มวงกันนะแล้วก็เริ่มไปเล่นที่ไลฟ์เฮาส์โดยใช้ชื่อว่า DMC เลยนะคือ Detroit Metal City เลยคือแบบมึงเอาชื่อวงเอาไปหมดเลยเอาทุกอย่างคอสตูมเอาไปหมดเลยฮะแต่ว่าวิธีเขียนหน้ามันจะต่างกันนิดหน่อยนะเพื่อให้เราคนดูได้แหละแบบพอเก็ทว่ามันคนละคนกันอะไรเงี้ยนะครับโอเคไอ้วงนี้ก็เล่นดนตรีอย่างบ้าคลั่งเมทัลดูๆๆโหคนดูแม่งคลั่งมากแบบโอ้นี่เหรอท่านคาวเซอร์ตัวจริงคาวเซอร์ที่1อะไรเงี้ยนะครับแน่นอนว่า1ในคนดูเนี่ยก็มีผู้จัดการวงไปดูด้วยพร้อมแบบเตะท่าแล้วก็แบบอะไรเงี้ยพร้อมกับคิดอะไรไปเรื่อยนะแล้วก็พอไอ้คาวเซอร์ที่1เนี่ยเห็นแล้วว่าผู้จัดการมาดูด้วยครับไอ้หมอนี่เนี่ยเหมือนจะมีความแค้นบางอย่างผู้จัดการนะมีความแค้นกันแบบโคตรๆเลยแหละนะแม่งก็เลยแบบกระโดดลงจากเวทีวิ่งมาหาผู้จัดการเว้ยแล้วก็วากใส่หน้าอะไรเงี้ยผู้จัดการก็นี่โคตรเฟี้ยวหลังจากจบไลฟ์เฮาส์อันนั้นเนี่ยผู้จัดการก็ได้เล่าทุกอย่างให้กับทุกคนฟังนะครับตอนแรกทุกคนคือสงสัยมากครับทั้งจากกี้ทั้งเนกิชิทั้งอะไรเงี้ยแบบสงสัยสุดๆเลยว่ามันมาจากไหนไอ้คนที่มีฝีมือขนาดนี้เราต้องเคยเห็นมันที่ซาตานิกอีเทอร์เรอร์ดิเออมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเป็นหน้าใหม่หรอไม่ใช่มั้งฝีมือขนาดนี้นะหน้าใหม่เออผู้จัดการก็เลยยอมบอกความจริงให้ฟังว่าไอ้หมอเนี่ยมันเป็นผู้มีฝีมือจริงและที่มันไม่ได้ขึ้นซาตานิกอีเทอร์เรอร์เนี่ยก็เพราะว่าไอ้หมอเนี่ยเคยติดคุกมาก่อนในฐานะโรคจิตเย้ดเอาแล้วมึงคือแล้วพอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเนี่ยไอตัวเขาเซตหนึ่งเนี่ยมันก็ไปลบหน้าเครื่องสำอางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ออกมาจากข้างหลังเวทีครับข้างหลังห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยเออแล้วตอนนั้นแหละทุกคนก็เลยได้รู้ว่าเขาเซตที่หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคุณลุงเว้ยคุณลุงแบบอายุแบบ40-50เลยอะไรเงี้ยแบบว่าแบบงำงำเลยอ่ะเออไอจากี้ก็เฮ้ยนี่หรือว่าเขาเซตที่หนึ่งเชี่ยแม่งโอ้โหยิ่งกว่าที่กูคิดอีกเออเอาติมึงเอาแล้วและทีนี้เราจะมาดูมุมมองของไอ้คุณลุงคนนี้กันบ้างนะครับคุณลุงคนนี้ชื่อว่าเกงกินะครับเกงกิเดสกาอะไรเงี้ยคือแบบแปลว่าสบายดีอะไรเงี้ยมันเป็นมุกนะแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะเรียกเต็งว่าจีนะครับผมก็จะขอเรียกว่าจีแล้วกันนะไม่ใช่จีเหนียวไก่นะเอาเดี๋ยวเรียกว่าจีแล้วกันนะครับคุณลุงจีเนี่ยก็เดินกลับพร้อมกับไอ้นาวกิมือกีตาร์ใช่ไหมไอ้นาวกิก็ถามว่าเออคุณลุงครับคือคุณเนี่ยแค้นอะไรกับ DMC ขนาดนั้นแหละครับคือใช่คือผมก็แค้น DMC แหละแต่คุณลุงเนี่ยดูจะแค้นมันเป็นพิเศษเลยนะครับมันมีเรื่องอะไรเหรอคุณลุงไล่ผมฟังหน่อยครับอ้าวคุณลุงก็เลยเริ่มเล่าทุกอย่างให้กับไอ้นาวกิฟังเว้ยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นนักดนตรีเมทัลแบบว่าค่อนข้างจะเจ๋งค่อนข้างจะดังพอสมควรนะชื่อวงว่า Bad Chaos นะครับแล้วก็วงเนี้ยถือว่าเป็นวงเมทัลที่ค่อนข้างเจ๋งอยู่นะคือไอ้หมอเนี่ยไอจีเนี่ยชอบซ้อมสมาชิกในวงเพราะว่าคิดว่าสมาชิกในวงอ่ะค่อนข้างกากอะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบซ้อมชอบต่อยชอบตีนะครับแต่ว่าวันนึงเนี่ยสมาชิกในวงก็บอกว่าเออจีตอนเนี้ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะเว้ยมันมาแล้วว่ะอะไรมาจีก็งงอะไรมาก็ไอ้พวกนั้นไงเดทอะไอ้พวกนั้นน่ะนะไอ้พวกนักเลงที่ชอบมาถล่มพวกวงเมทัลน่ะนะใช่ไอ้เดทน่ะแหละมันเริ่มมาแล้วแล้วมึงรู้มั้ยว่าเขาบอกว่าหัวหน้าของนักเลงเดทเนี่ยมันคือผู้หญิงเฮ้ยใช่เหรอใช่ๆตอนแรกอะมันเล่นงานแค่พวกเหล่าแฟนคลับแต่ตอนเนี้ยเดทน่ะมันเริ่มเล่นงานนักดนตรีแล้วเออเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะขึ้นคอนเสิร์ตต่อไปเนี่ยมันมาแน่แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงครับต่อมาเนี่ยพอไอ้วงBad Chaosเนี่ยมันขึ้นเล่นบนเวทีแล้วตึ้งพวกแก๊งนักเลงเดทเนี่ยก็มาจริงๆนะครับนำโดยหัวหน้าแก๊งสาวผมดำฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยวงพวกแกน่ะทำฉันเปียกไม่ได้หรอกใครครับใช่แล้วครับหัวหน้าของแก๊งนักเลงเดทเนี่ยก็คือผู้จัดการวง DMC นั่นเองครับผมไอ้เหี้ยโคตรโหดนะครับแล้วมันก็หวังว่ามันจะมากระทืบไอจีเว้ยเพราะว่าผู้จัดการเนี่ยครับเรียกว่าผู้จัดการไปเลยแล้วกันนะคือผู้จัดการเนี่ยเขาไม่ชอบครับที่ไอวงเมทัลกากคออ่อนกากกระจอกกระจอกเนี่ยทำเป็นทรงเท่ทรงเป็นทรงทำทรงแบททำทรงเท่อะไรเงี้ยการที่พวกมึงอ่ะของปอไม่เหี้ยกูรับไม่ได้กูจะไปกระทืบให้หมดเป็นประมาณนั้น
วันนั้นก็กะจะมากระทืบไอ้วงแบ็คเคออสนี่แหละแต่จีมันของจริงอะดิในวินาทีที่ผู้จัดการได้สบตาจีเนี่ยนะครับโอ้โหเหมือนโลกทั้งใบแม่งหยุดเลยจีก็เล่นดนตรีไปต้องผู้จัดการแบบตอนแรกจะไปกระทืบเจ้ามีไปฟันละแต่แบบนิ่งไว้ก่อนแล้วทั้งสองคนนั้นก็รู้สึกสปาร์กกันบางอย่างโรแมนติกปะหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของจีเนี่ยก็ตกหลุมรักผู้จัดการเข้าเต็มเปาเลยครับไม่เคยเจอใครถอยสะทุนเถื่อนเท่าเธอมาก่อนโอ้รักมากทำไอ้นู่นทางของพังไอ้นี่โอ้โหแม่งชอบมากแม่งบอกโอ้ทำกูเปียกเลยว้าวฮู้ฮู้เฮียเอ้ยสุดยอดจริงนะสมเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มันก็เริ่มจีบไงไอ้ตัวจีเนี่ยก็เริ่มจีบผู้จัดการแล้วโดยการแบบเธอฉันแบบว่าตั๋วฉันเหลือไปดูคอนเสิร์ตแจ็คด้วยกันปะชวนผู้จัดการไปดูคอนเสิร์ตแจ็คอิลดาร์กเว้ยในสมัยที่แจ็คอิลดาร์กแบบยังแบบโหดๆอยู่อะไรเงี้ยนะครับโอเคแล้วก็ทั้งสองคนเนี้ยก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตแจ็คอิลดาร์กกันจริงๆนะคือเดี๋ยวผมให้กูดูก่อนไอ้ยี่นี่แม่งแต่งตัวโคตรเชยผู้จัดการก็ด่าเหมือนกันแต่ว่าช่างแม่งกูไปดูคอนเสิร์ตแจ็คไงใช่ไหมพอโอ้โหแจ็คแม่งก็เล่นมันมากไอ้สองคนนี้ก็ดูแบบโอ้โหฟินฟินนะไอจีเนี่ยฟินสุดๆเลยแบบโอ้ได้อยู่กับเธอด้วยโอ้ฟินฟินชอบชอบอะไรเงี้ยหลังจากโดเสร็จเนี่ยทั้งสองคนก็มากินข้าวกันนะแล้วก็ผู้จัดการก็ทำหน้าเหนียมอายแบบคือจีฉันมีเรื่องอยากจะบอกนายว่ะเหรอฉันก็มีเหมือนกันฉันก็มีเหมือนกันงั้นเรามาพูดด้วยกันเลยไหมได้หนึ่งสองสามปุ๊บจีแม่งพูดคำว่าฉันรักเธอส่วนผู้จัดการพูดคำว่ามาทำเพลงด้วยกันเถอะแล้วมันพูดพร้อมกันพอดีอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าไอ้จีเนี่ยมันส่งซิกไปแล้วนะว่าถ้าเกิดว่ามันพูดว่าฉันรักเธอเมื่อไหร่เนี่ยมันจะให้ทีมงานที่สแตนบายไว้เนี่ยเอาดอกมงดอกไม้อะไรเงี้ยมาให้ผู้จัดการหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่พอมันรู้ว่าผู้จัดการแบบชวนทำเพลงไม่ได้รักมันเนี่ยมันก็เลยทำทรงเหมือนแบบอายแบบเอ้ยอย่าออกมาพวกมึงอย่าออกมาแต่ไม่ทันแล้วทีมงานออกมาแล้วทีมงานแบบเอาดอกมงดอกไม้ออกมาแล้วอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็เขินไงไอ้จีก็เขินนะครับแม่งก็เลยไปต่อยทีมงานตัวเองเออเอ้ยพวกมึงแม่งทำกูหงุดหงิดว่ะว้าบ๊อบต่อยยับนะผู้จัดการยิ่งชอบแบบโอ้โหมึงนี่มันเลวได้พ่อจริงเลยเหี้ยยอดกูชอบว่ะไปยังไม่หมดแล้วฝากอ้าวหลังจากนั้นความวุ่นวายแบบความสัมพันธ์แปลกๆของสองนี้มันก็ได้ก่อตัวขึ้นนะครับเอาแล้วทั้งสองคนนี้ก็ไปดูคอนเสิร์ตเมทัลร่วมกันเว้ยแล้วก็คิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงให้วงเราเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือการไปถล่มเมทัลคู่แข่งไงเหมือนกับที่แบล็คเคยทำถูกไหมไอ้เหมือนกับที่เดซเคยทำนะครับก็คือมันก็เดบิวต์เองแบบแต่งหน้าแต่งตาแบบเป็นแบบเมทัลของจริงแล้วพอเห็นว่าวงคู่แข่งที่กำลังเล่นอยู่บนเวทีเนี่ยแม่งกากแม่งจะพุ่งขึ้นบนเวทีเลยชาร์จปุ่มตามตุ่มตามอะไรเงี้ยเพื่อสร้างชื่อเสียงตัวเองนะครับแน่นอนครับว่าไอ้วงเมทัลพวกเฮี้ยนเนี่ยแม่งไม่เคยตัดสินกันด้วยดนตรีนะครับมึงจะใส่คนกันอย่างเดียวเลย อันนี้ก็เหมือนกันเหตุการณ์ตรงเนี้ยก็ตัดจบลงที่ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราจะมาดูเหตุการณ์ปัจจุบันบ้างที่ไอ้ตัวคุณลุงคนเนี้ยไอ้ลุงจีเนี่ยกำลังเล่าทุกอย่างให้นาวกี่ฟังนะครับแล้วพร้อมกับเดินกลับบ้านไปด้วยระหว่างทางเนี่ยมันก็เจอกับไอ้เนกิชินะครับใช่ครับเนกิชิที่กำลังเล่นดนตรีเปิดบวกข้างทางตามปกติของมันเล่นเพลงรักโอ้ฉันรักเธอเธอรักฉันโอ้จูบปากกันว้าวว้าวอะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแล้วนั่นมันไอสตาร์คนนั้นนี่ไอนาวกี้ไอนั่นมันสตาร์คนนั้นนี่ไอจีก็แบบเฮ้ยไอหนุ่มนี่โอ้โหแม่งเล่นตีโคตรกากโคตรข่วยบรรลมเลยว่ะเฮียเห็นแล้วหงุดหงิดสัตว์แม่งอยู่ๆไปหยิบกระป๋องอะไรไม่รู้มาปาใส่เนกิชิปังปรากฏว่าเนกิชิไม่สะทกสะเทือนอะไรเลยครับแบบเหมือนชินแล้วอะเหมือนแบบว้ายกูโดนปาจนกูชินแล้วกูก็เล่นดนตรีของมันต่ออะไรเงี้ยโคตรฮาฉากนี้นะครับสุดท้ายคุณลุงเนี่ยรู้สึกว่าไอหมอนี่เนี่ยมันเหมือนจะมีของเหมือนกันนะก็เลยไปเอากีตาร์ตัวเองออกมาเว้ยแล้วก็ไปแบทเทิลกับเนกิชิเนกิชิเนี่ยเห็นว่ามีคนมาท้าแบทเทิลเมทัลกับมันเนี่ยรับไม่ได้รู้สึกว่ากูเนี่ยคือราชาตัวจริงนะครับคือตอนนี้ต้องอธิบายก่อนว่าบุคลิกของคาวเซอร์เนี่ยมันค่อยๆครอบงำเนกิชิมากขึ้นเรื่อยๆเว้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เนกิชิได้ยินเพลงเมทัลแล้วรู้สึกว่ามันกำลังโดนคุกคามอยู่อ่ะมันจะเผยบุคลิกท่านคาวเซอร์มาแม้จะไม่ได้ใส่ชุดท่านคาวเซอร์อยู่ก็ตามครั้งนี้ก็เหมือนกันไอ้ลุงมันก็แบบเมทัลเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยไอ้เนกิชิก็มึงจะไม่ยังแต่งราชาของกูหรอวะไอ้เนกิชิก็ปลดปล่อยสัญชาตญาณดิบความเป็นคาวเซอร์ออกมาเว้ยแล้วก็เล่นดนตรีไอ้ลุงคนนี้โดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ลุงคนนี้คือท่านคาวเซอร์ที่1นะเข้าใจใช่มั้ยมันก็ใส่กันตุ้งๆโอ้โหอย่างมันอย่างเดือดเลยอ่ะนะครับแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยไอ้คาวาซังก็มาพอดีเว้ยแล้วบอกอ้าวเนกิชิคึมอะไรเงี้ยก็ตามโมเตฟของไอ้คาวาซังใช่มั้ยแต่เนกิชิตอนนั้นน่ะที่เป็นวิญญาณท่านคาวเซอร์เข้าสิงร่างแล้วเนี่ย
แม่งก็เลยทำตัวแบบถอยๆทำขามตามสไตล์แบบเออไอ้หมูตู้เมียมึงตายเออนะครับแล้วก็แบบมีการแบบเขาเรียกอะไรสไลด์มันหลังเนี่ยแบบเออระยะเพื่อแบบจะก้มหน้าไปมองกระโปรงไอ้เขาว่าสั่งไงโคตรทุเรศเลยแล้วก็กำลังจะทำอย่างนั้นปุ๊บแล้วบอกว้าไอ้เขาว่าก็เอ๊ยิงชี้โครงเขาได้เนี่ยนะฝั่งไอ้คุณลุงก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะฝั่งคุณลุงก็มีท่าไม่ตายเหมือนกันก็คือท่าแกล้งทำข้าวปั้นตกแล้วแอบดูใต้กระโปรงนะครับท่านี้เนี่ยเป็นเทคนิคขั้นสูงมากก็คือมันจะเอาโอนิกิริมานะครับแล้วก็แกล้งทำโอนิกิริตกปุ๊บพอทำโอนิกิริตกปุ๊บแทนที่จะใช้มือหยิบมันกลับใช้ปากหยิบนี้แล้วก็ส่องใต้กระโปรงอ่าโคตรเหี้ยเลยไอ้สัตว์เสร็จแล้วตัวของนิกชิก็บอกว่าเออไอ้หมูตัวเมียวันนี้แกใส่กางเกงในสีดำไอ้ลุงก็แบบว้าสีชมพูแล้วก็ไอ้เขาว่าซังเนี่ยมีปฏิกิริยากับสีชมพูครับแล้วก็ต่อยหน้าเหมือนแบบเหมือนกับผักไอ้ตัวคุณลุงอะเอ๊ะมึงพูดสีชมพูเหรอเอ๊ะอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าในศึกครั้งนี้เอาง่ายนะในศึกครั้งนี้ถ้าเกิดว่าใครทำให้ไอ้เขาว่าหงุดหงิดหรือว่าทำให้ไอ้เขาว่าใช้กำลังได้ก่อนเนี่ยจะถือว่ามึงชนะเออและในยกแรกนี้ก็เป็นฝ่ายชนะของคุณลุงที่บอกว่ากางเกงในสีชมพูนั่นเองนะครับเด็กชี้ก็บอกว่าใครจะสนลงวะกูไม่ยอมแพ้หรอกกูไม่ยอมให้ตำแหน่งเจ้าไอ้เมทัลกับมึงหรอกเว้ยมานี่นะมาต่อยก2กันกีตาร์6สายไม่พอหรอกเว้ยต้องกีตาร์8สายเด็กชี้ก็เอาตะเกียบหักครึ่งโจ๊ะแล้วก็เอามาใส่กับจมูกกับจมูกเนี่ยอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบมาวิชาปังมือกีตาร์8สายว้าเพิ่มความทุเรศให้ตัวเองนะครับฝ่ายคุณลุงไม่ยอมแพ้ไอ้ลุงจีมันแต่คุณลุงจีไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่คุณลุงจีเนี่ยมีขนจมูกแผ่มๆออกมาขนจมูกนั้นเปรียบเสมือนสายกีตาร์ครับแม่งก็เลยกลายเป็นว่าเจสันสุก13เออเป็นท่าไม่ตายเจสันสุก13เล่นกีตาร์ไปด้วยขนจมูกแกว่งไปด้วยไอ้เขาว่าสังเกตอย่างนั้นรับไม่ได้ทุเรศแม่งผักลุงปู้ลุงแม่งแบบโดนผักแล้วทำหน้าแบบกูชนะแล้วไอ้ยิ่งอย่างฮาอ่ะแล้วเน็กชีก็แบบนี่ฉันแพ้เหรอนี่ฉันเป็นฝ่ายบ่ายแพ้อย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเน็กชีก็โดนแย่งกีตาร์ปีศาจของแจ็คไปเว้ยเออไอ้เหี้ยโคตรโหดเนื้อเรื่องมันมาถึงตรงนี้ได้ไงวะไม่รู้กันในตอนนี้เนี่ยครับหลังจากนั้นนะน่าจะมาแบบอีกวันต่อมาอะไรเงี้ยเออไอ้ท่านคาเซอร์ที่1ของเราเนี่ยหรือไอ้ลุงจีเนี่ยมันก็ได้เอากีตาร์ปีศาจตัวเนี้ยไปเล่นบนคอนเสิร์ตจริงเว้ยนั่นทำให้ผู้จัดการอ่ะเห็นเลยว่าไอ้เนกิชิเนี่ยมันโดนแย่งกีตาร์ไปแล้วนะครับไอ้ตัวจากี้อ่ะมันก็บอกว่าเออทำไมกีตาร์ปีศาจถึงมาอยู่กับมันได้แปลว่าเนกิชิได้แพ้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอทุกคนก็แบบพยายามติดต่อเนกิชิปรากฏว่าติดต่อไม่ได้เว้ยเนกิชิหายตัวไปเฮ้ยไปไหนว่าติดต่อไม่ได้ผู้จัดการก็โกรธมากโมโหเตะทำลายข้าวของอะไรเงี้ยว่านไปนะครับคือตอนเนี้ยบอกเลยว่าเนกิชิเนี่ยมันรู้สึกว่ามันสูญสิ้นทุกอย่างแล้วแม้แต่เมทันที่มันเกลียดเนี่ยแต่ว่ามันทำได้ดีเนี่ยมันก็รู้สึกว่าตัวเองแพ้แล้วอะแบบไร้คุณค่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยแบบงั้นกูออกเลยดีกว่ากูไปทำตามความฝันตัวเองดีกว่านะครับเนกิชิก็เลยไปที่บ้านหลังหนึ่งนะบ้านหลังเนี้ยมันเป็นสถานที่ที่รวมเอาคนที่มีความฝันด้านศิลปะมารวมไว้ด้วยกันที่บ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังเนี้ยชื่อว่าบ้านอาร์ตคิวะนะครับซึ่งไอ้คาวะซังเนี่ยเป็นคนที่แนะนำสถานที่อย่างนี้ให้เนกิชิเผื่อแบบจะได้ไอเดียบันเจิดอะไรเงี้ยคือทุกคนไม่รู้จักกันเลยนะแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบมันเป็นแชร์เฮ้าส์อะว่าแบบเออไอคนนี้แบบเป็นนักศิลปะนะไอคนนี้แบบอยากเป็นผู้กำกับหนังไอ้เนกิชิอยากเป็นนักดนตรีอะไรเงี้ยเออทุกคนก็จะมากินข้าวด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็เติมไฟเติมฝันให้แก่กันเป็นเหมือนเรื่องราวดีๆใช่ไหมประมาณนั้นนะครับหลังจากจบคอนเสิร์ตคืนนั้นของคาวเซอร์ที่1เนี่ยนะครับผู้จัดการก็ได้พาไอ้ตัวจากี้กับคามิวมาที่สถานที่แห่งนี้นะซึ่งมันเป็นเหมือนสถานที่ในตำนานระหว่างเธอกับท่านคาวเซอร์ที่1นะครับแล้วเหมือนที่พื้นข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีป้ายใบประกาศอยู่นะเป็นป้ายใบประกาศประชันหน้ากันนะระหว่าง Detroit Metal City VS กับ Detroit Metal City นะครับใช่ครับมันคือสารท้าลบจากคาวเซอร์ที่1นั่นเองนะว่าไอ้วง DMC ที่2วงเก๊อย่างพวกมึงอ่ะมาเจอกูดีกว่านี่ประมาณนั้นเลยฮะแล้วผู้จัดการก็แบบว่าแบบเฮ้อมันเกี่ยวกับอดีตของฉันเรื่องเนี้ยเต็มๆเลยเอาละไหนจะยังไงต่อนะนี่นะครับประมาณนั้นส่วนฝั่งของเนกิชิที่อยู่บ้านคิวะเนี่ยเขาก็มีความสุขมากที่ได้อยู่แบบเอออยู่ที่เนี่ยเติมฝันเติมไฟให้แก่กันอะไรเงี้ยเออเฮ้ยวันนี้เป็นวันดีๆใช่ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวฉันน่ะจะไปแต่งตัวแล้วก็มาเล่นเพลงพวกนายฟังนะอยากฟังกันไหมเพลงชื่อว่าเทวดาตัวน้อยอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละไอเด็กชี้ก็ออกไปปุ๊บ
แล้วก็ไปแต่งคอสตูมแบบใส่อะไรใส่ปีกใส่แต่งนุ่งแต่งหน้าแบบน่ารักเลยกำลังจะมาเล่นดนตรีนะครับก็แบบกะว่าจะให้เพื่อนๆมีความสุขแต่ว่าระหว่างที่กำลังจะเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆแม่งนินทาว่าแบบเฮ้ยๆไอ้นิชิมันจะเล่นเพลงเยอะหรอไอ้เฮ้ยมึงไม่ได้เล่นดีเหี้ยอะไรหรอกกูชมไปตามมารยาทนี่ไม่รู้ตัวเลยเหรอเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรเหี้ยเลยเอ้ยอะไรของมันก็ไม่รู้เฮ้ยมึงจะไปว่าเขาอย่างนั้นสิเขาก็แบบตั้งใจเต็มที่แล้วแหละแต่กูว่านะเนี่ยให้กูเดาเลยนะเนี่ยที่มันหายไปเนี่ยเดี๋ยวมันไปแต่งชุดเทวดาน่ารักอันนี้แล้วก็มาเล่นเพลงเฮียแล้วแม่นแน่เลยว่ะเนกชีไม่แอบฟังอยู่หลังประตูเสียใจมากแบบทำไมเพื่อนต้องนินทาด้วยก็เลยไม่กลับเข้าไปในห้องนั้นแล้วหนีเข้านอนไปเลยนะครับวันต่อมาตอนเช้าเนี่ยเพื่อนๆก็เลยถามว่าเอ้าเนกชีคุงทำไมเมื่อคืนแบบหายไปเลยล่ะไหนบอกจะกลับมาไงอ๋อคือแบบว่าฉันได้ยินความในใจของพวกนายทุกอย่างแล้วล่ะฉันก็เลยแบบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยก็เริ่มมีรอยแตกร้าวกันเล็กๆในบ้านหลังนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่มีเพื่อนใหม่เข้ามาในบ้านอาร์ตคิวะเพิ่มขึ้นนะทุกคนก็สนใจว่าเฮ้ยๆไอคนที่เข้ามาใหม่จะเป็นใครหรอคือแบบอยากรู้จังเลยอ่ะเขาจะเป็นสายศิลปะเหมือนฉันหรือเปล่าไม่หรอกมั้งเขาน่าจะเป็นสายกำกับหนังหรือเปล่าอุ้ยหรือสายแฟชั่นนะน่าสนใจจังเลยไหนเอ้ยมาแล้วหรอทุกคนก็ไปเปิดประตูปึ้งปรากฏว่าคนที่เดินเข้าประตูมาครับมันเป็นนักดนตรีเมทัลทรงอย่างโหดเลยอ่ะเดินมาตุ้มตุ้มตุ้มและหลังจากวันนั้นบ้านคิวะก็ไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าไอ้นักดนตรีเมทัลคนนี้แม่งเล่นแต่เมทัลทั้งวันทั้งคืนแบบเสียงดังมากรบกวนคนอื่นทั้งหมดแถมไม่เอาเพื่อนเอาฝูงด้วยนะครับพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่เล่นดนตรีอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วพอจะคุยรู้เรื่องคนเดียวเนี่ยนั่นก็คือเนกิชินั่นเองเนกิชิก็เลยอาสาว่าเอ้ยพวกมึงไม่ต้องเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูจะไปคุยกับมันเองนะครับบอกเอาฝากด้วยนะเนกิชิคุงหวังว่านายจะทำสำเร็จนะคนเล่นดนตรีด้วยกันก็น่าจะเข้าใจกันใช่ไหมล่ะปรากฏว่าหลังจากที่เนกิชิเข้าไปหายไปแล้วเข้าไปคุยกับเฮียนั่นแหละ 3-4 วันต่อมาไม่มีเฮียอะไรดีขึ้นเลยมีแต่เสียงดังขึ้นเรื่อยๆ ใช่แล้วครับจากที่ผมบอกพอเนกิชิได้ยินดนตรีเมทัลปุ๊บร่างกายมันตอบสนองเองครับมันก็เลยกลายเป็นฝั่งที่ปั่นป่วนบ้านหลังนี้ไปแล้วเหมือนกับไอ้นักดนตรีเมทัลคนนั้นและความบาดซบยังไม่จบแค่นั้นนะครับหลายวันต่อมาเนี่ยนักดนตรีเมทัลคนที่2คนที่3แม่งก็เริ่มเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วก็ทุกๆคนเนี่ยแม่งก็เริ่มทำให้บ้านหลังนี้กลายเป็นนรกเว้ยเหี้ยโคตรหายเหี้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เราจะตัดสคริปต์ไปก่อนเราจะข้ามเหตุการณ์ไปก่อนไปตอนที่ท่านคาวเซอร์ที่1ของเรานะครับมันไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ว่าไม่ได้เล่นที่ไลท์เฮาส์แล้วไปเล่นที่โตเกียวทาวเวอร์คุ้นๆไปล่ะไปเล่นโตเกียวทาวเวอร์แล้วก็มันก็ไปเอาโตเกียวทาวเวอร์เหมือนคาวเซอร์ที่2เลยเอาแบบตุ้มอะไรเงี้ยไอ้แฟนคลับหน้าขาวตอนเนี้ยคือบอกเลยนะว่ามันไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปแล้วอ่ะคือมันจะว้าวกับท่านคาวเซอร์ที่1ดีไหมอ่ะแต่ว่าท่านคาวเซอร์ในใจของมันน่ะตัวจริงก็คือท่านคาวเซอร์ที่2อยู่ดีแต่แบบนี่ท่านคาวเซอร์ที่2หายตัวไปไหนกันนะไม่เห็นเลยนานแล้วเกิดอะไรขึ้นและคาวเซอร์1เนี่ยมันขนาดไหนกันทำไมมันถึงแบบเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้คือแบบระหว่างที่กำลังคิดอยู่เนี่ยไอ้คาวเซอร์1ก็เอาตัวเกียวทาวเวอร์ใช่มั้ยเอาปุ๊บฝนตกไอ้แฟนคลับหน้าขาวไม่นะตกเกียวทาวเวอร์นี่แกนอกใจทั้งเขาตัวที่สองเหรอไม่จริงไฟก็ติดเรายิบยับฝนก็ตกไฟก็ติดปุ๊บไม่ตกเกียวทาวเวอร์เธอนอกใจทั้งเขาเธอทำไมถึงต้องทำหน้าตามีความสุขขนาดนั้นด้วยอ่ะผมไม่รู้อะไรอีกต่อไปแล้วครับโอ้ยโตเกียวทาวเวอร์เธอเป็นผู้หญิงคลั่งคาวเซอร์ไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยแม่งพูดอย่างเงี้ยไอ้กูจะรั่วไอ้สัตว์อะไรของไอ้เงี้ยอันนี้แม่งหาจริงผมชอบมากเลยอ่ะเธอเป็นผู้หญิงคลั่งคาวเซอร์ไม่ใช่เหรอแล้วแบบอะไรนะตรงเกียวทาวเวอร์เปลี่ยนสีแดงกับสีดำแล้วสลับกันแล้วเหมือนกับตอนนี้อยู่ท่านคาวเซอร์ที่2เลยอะไรเงี้ยโอ้ว่านไปแม่งเลอะเทอะกันใหญ่แล้วและในตอนนี้นะครับในที่สุดก็ถึงวันตัดสินกันแล้วนะระหว่างท่านคาวเซอร์ที่1และท่านคาวเซอร์ที่2นะครับ DMC ประทับ DMC ทีเนี้ยแฟนคลับของ DMC เนี่ยตัวจริงเลยนะมันก็มองไปที่มือกลองเว้ยมือกลองของ DMC ที่1นะปรากฏว่าเฮ้ยไอวง DMC ที่1เนี่ยมันนั่นมันไอเลมอนไม่ใช่เหรอ
ไอเลมอนนี่มันเป็นเทพแห่งกลองเลยนี่เทพแห่งกลองไคโกะอ่ะกูจำได้ที่แบบอากิฮาบาระอะไรเงี้ยมีใครชนะมันได้เลยนี่แต่ว่าวันก่อนน่ะมันเพิ่งถูกท่านคามิวจัดการไปไว้มึง คือเรื่องเนี้ยผมขอเล่าย้อนนิดนึงแล้วกันคือคามิววันนั้นอ่ะมันไปเล่นกองไทโกะรู้จักกองไทโกะใช่ไหมไอเครื่องอาเคดที่มันตีกองปุ้งปุ้งปุ้งอะไรเงี้ยไอคามิวอ่ะมันจะไปเล่นกองไทโกะที่นั่นแล้วทีเนี้ยมันมีเหมือนกฎประมาณว่าถ้าเกิดใครชนะไทโกะได้จะได้ผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยผมจำแม่นไม่ได้แล้วทีนี้คามิวก็เลยบอกว่าแล้วกูจะชนะกองทำเฮี้ยอะไรในเมื่อกูสามารถเล่นผู้หญิงได้เลยนะครับไอคามิวก็เลยเอาไม้กองเนี่ยไปฟาดหัวไอเลมอนจนสลบปากพร้อมกับดึงวิกผมมันออกแล้วก็เอาจับนมจับเหี้ยอะไรคือโคตรระยำหมาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าการสร้างตำนานเป็นการสร้างตำนานอีกบทนึงของ DLC ว่าไอ้คามิวแม่งระยำขนาดนี้นะครับแล้วเลมอนที่ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเนี่ยก็โดนเขี่ยตรงกระป๋องไปนั่นแหละทำให้เลมอนเนี่ยมันแค้นมีความแค้นต่อคามิวเป็นอย่างมากนะครับมันก็เลยมาฟอร์มวงกับ DMC ที่1นั่นเองอย่างที่ผมบอกไปว่าวงเนี่ยแม่งเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีเด็กคนที่เกลียด DMC มารวมตัวกันอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ไอ้มือกีตาร์ก็ไม่ต้องห่วงมือกีตาร์ก็คือไอ้นาโอกิที่โดนท่านเคาน์เซอร์ของเราสะบัดไปนั่นเองนะครับส่วนมือเบสเนี่ยมันควรจะเป็นคนที่มีความแค้นต่อจากี้ถูกไหมแต่ด้วยความที่ว่าจากี้เนี่ยมันจืดจืดจืดสนิทวันๆมึงพ่นไฟเล่นอย่างเงี้ยฟู่ฟู่ไม่มีอะไรให้แค้นกับใครเลยนะครับไอ้ตัวคุณลุงจีก็เลยบอกว่ามีแต่มือเบสเท่านั้นที่เราไม่มีความแค้นกับ DMC งั้นเราออดิชั่นแม่งเลยละกันแล้วก็ได้ไอ้หมอนี่มาอะไรเงี้ยส่วนจากี้มันเข้าใจผิดนะมันเข้าใจว่าไอ้มือเบสคนนี้เป็นใครกันมันต้องเป็นคนที่มีความแค้นต่อเราแน่ๆถึงเล่นได้โหดร้ายขนาดนี้แต่จริงๆไม่มีที่อะไรเลยนะครับด้วยความจืดของมึงก็แหละไอ้จากี้นะพ่นได้แต่ไฟนะครับโอเคก็เล่นกันไปโอ้โหเล่นกันมันมากอะไรเงี้ยจนแบบแฟนคลับแม่งเขิมแบบโอ้นี่เหรอท่านเกาเซอร์ว้าวๆๆแบบไปละในตอนนั้นเองนะก็ได้มีบุคคลหนึ่งนะครับเดินมาแล้วก็บอกว่ามาหาผู้จัดการที่กำลังดูอยู่นะแล้วก็บอกว่าจีนั่นนายสินะไม่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเลยอ่ะฉันคืออดีตสมาชิกของวง Black Chaos ที่เป็นมือกีตาร์ของ G ไงล่ะตอนเนี้ยไม่มีใครจำฉันได้เลยสักคนอย่างนั้นหรอกก็ไม่แปลกอะไรมั้งเพราะว่าฉันเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยทีเดียวตอนเนี้ยฉันเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วแต่สิ่งที่เราเห็นนะครับแม่งไม่ได้เปลี่ยนเหี้ยอะไรเลยครับคือเมื่อก่อนเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยมันเป็นคนที่แก้ผ้าทั้งร่างกายครับทุกคนคือล่อนจ้อนเล่นกีตาร์เล่นดนตรีแต่ตอนเนี้ยที่มันบอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเหี้ยอะไรเลยครับมันแก้ผ้าเหมือนเดิมมีแค่ไม่ได้เล่นดนตรีเท่านั้นเองนะแล้วทุกคนแบบรอบๆข้างอ่ะก็ไม่มีใครเอกใจในที่มันแก้ผ้านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพวกมึงไม่เอกใจว่ามันแก้ผ้าอยู่ด้วยแต่ก็นั่นแหละครับแล้วมันก็เดินไปหาผู้จัดการแล้วบอกว่าเธอเนี่ยนะทุกคนทำให้จีเปลี่ยนไปอะไรนะแม่เธอก็จำฉันไม่ได้กันเหรอนี่ฉันเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เลยเชียวคือแบบไล่หมอเนี่ยก็จะเริ่มเล่าเหตุการณ์ให้ฟังไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับBack and Dead Record ทำไมวงถึงแตกกันได้ทำไมแบบถึงจุดแตกหักไอจีติดคุกนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าไอจีเนี่ยมันรักผู้จัดการมากนะครับหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี้ยก็ได้ไปเจอเรื่องเจอราวกันมามากมายเลยนะทั้งแบบว่าไปถล่มแก๊งอื่นทั้งไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรเงี้ยจนแล้วก็วันนึงเนี่ยได้มีงานปาร์ตี้เกิดขึ้นนะครับก็เมาไม้อะไรเงี้ยจนผู้จัดการอ่ะมันเมาแล้วแบบเอามือไปพาดเหมือนกอดนะครับไปพาดไอจีอะไรเงี้ยไอจีก็ขึ้นนะดิแบบความรู้สึกนี้ฉันรับต่อไปไม่ไหวแล้วฉันแบบฉันรักเธอฉันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยฉันหงีฉันไม่ไหวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในคืนหนึ่งแหละที่กำลังไปดูคอนเสิร์ตกันอยู่อย่างเมามันนั่นเองนะครับไอตัวของจีเนี่ยมันก็ได้ขยับเข้าไปใกล้ผู้จัดการขึ้นเรื่อยๆแบบเนียนๆอ่ะแบบจะแตะอ่างอ่ะแบบเนียนๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้หลังมือเนี่ยสะกิดตูดผู้จัดการแล้วก็ทำหน้าฟินผู้จัดการรู้ตัวผู้จัดการหันมามองเอ๊ะเข้ามาต่อยจีมึงทำบ้าอะไรวะฟ้าจนไอจีเนี่ยกระเด็นไป3ตลบปุ๊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 บหลังจากนั้นทุกคนในบริเวณนั้นที่เป็นแบบผู้คนดูเลยก็บอกเอ้ยไอ้นี่มันโรคจิตมันแตะอ่างกูเห็นมันเอาหลังมือแตะกูเห็นไอจีบอกอะไรฉันไม่ได้ตั้งใจฉันใช้หลังมือเห็นไหมฉันใช้หลังมือฉันไม่ใช้หน้ามือนี่แตะงี้นี่ฉันใช้หลังมือมันบังเอิญเว้ยผู้จัดการได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าแกเฮ้ยอภัยให้ไม่ได้ถ้าข่มขืนน่ะยังพอคุยกันแต่มึงมันโรคจิตกูไล่มึงออกกระทืบปั๊บแล้วจีก็ติดคุกโดนตำรวจจับข้อหาล่วงละเมิดการทำการลามกกูจะตกใจอะไรก่อนดีระหว่างผู้จัดการบอกว่าข่มขืนยังโอเค
แต่ลวนลามเหี้ยกูจะอึ้งอะไรก่อนดิกับไม่มีใครสงสัยเลยว่าไอ้ล่อนจ้อนนี่มันล่อนจ้อนทำไมตำรวจไปจับไอ้ล่อนจ้อนไม่ได้เหรอฮะไหนจับไอ้เนี้ยมันแบบมันอาจจะแบบไม่ตั้งใจจริงก็ได้แต่ไอ้ล่อนจ้อนไอ้นั่นอ่ะมันเต็มเลยตำรวจไม่จับมันเหรองงมากก็ตามนั้นแล้วกันเอาว่าจีติดคุกเลยนะครับแล้วก็แค้นมากเพราะว่าไม่มีใครมาเยี่ยมมันเลยนะมันก็เลยแบบไปก่อความวุ่นวายในคุกจากที่แบบควรจะได้ออกมาเร็วๆเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ออกเลยทีนี้ก็เลยแบบนานมากเลยกว่าจะได้ออกนะครับก็เลยแบบเป็นอย่างนั้นสะสมความแค้นในคุกนะครับแต่งเพลงว่านไปนะนี่แหละคือเบื้องหลังของท่านเคาน์เตอร์ที่1เว้ยตัดไปที่อีกฝั่งนึงนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อาร์ตเอ็กซิบิชันอ่ะคุณอาจจะงงนะเฮ้ยอะไรวะตะกี้เมทัลอย่างมันเลยมาจบที่ Art Exhibition ได้ไงนะครับคือไอ้ที่เนี้ยมันเหมือนเป็นหอศิลป์แหละนะครับก็คือแบบว่าให้ผลงานทุกคนมาแสดงกันใช่ไหมหนึ่งในผลงานที่แสดงอยู่ที่เนี้ยก็คือผลงานของบ้านคีวะนั่นเองนะครับบ้านคีวะเนี่ยเขาจะทำเป็นด็อกคิวเมนทารีก็คือเป็นสารคดีนะเพื่อให้ดูว่าไอ้คนหนุ่มคนสาวที่แบบเติมไฟเติมฝันกันอยู่ในบ้านหลังเดียวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เลยเอามาฉายให้ดูที่นี่นะทุกคนที่ดูก็แบบตอนแรกก็แบบอ๋อโอเคอ๋อโอเคมันมีเนกิชิอ๋อที่เป็นนักดนตรีไอ้นั่นเป็นนักศิลปะไอ้นี่เป็นผู้กำกับหนังนะอ๋อโอเคอยู่ด้วยกันจะมีความสุขก็เหมือนจะปกติธรรมดาใช่ไหมแต่หลังจากที่เริ่มมีไอเมทันเข้ามาที่ผมบอกอ่ะมันก็บ้านนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปเว้ยให้เนกิชิไปดูแล้ว 3-4 วันก็แล้วไม่มีอะไรดีขึ้นนะหลังจากนั้นแม่งโผล่ไปอีก2คน3คนกลายเป็นว่าบ้านเนี่ยแม่งกลายเป็นบ้านผีสิงบ้านสยองขวัญบ้านแห่งความน่ากลัวนะฮะมันจะมีวันนึงที่เพื่อนผู้ชายเนี่ยมาเคาะห้องผู้หญิงนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ย hey, เธอนี่มันเย็นแล้วนะออกมากินข้าวได้แล้วมั้งก็ๆๆๆเฮ้ยเป็นไรมั้ยเนี่ยเธอไม่ออกจากห้องทั้งวันเลยเหรอไอ้เพื่อนผู้ชายนี่ก็เปิดประตูไปปุ๊บปรากฏว่าเจอเพื่อนผู้หญิงอ่ะกำลังนอนอยู่บนเตียงตัวแข็งเลยแล้วข้างๆเนี่ยก็มีไอ้เมทัลคนนึงอ่ะนอนอยู่ด้วยกันเหมือนแบบตัวสั่นเงี้ยคือแต่ไม่ได้ทำอะไรนะคือเหมือนมันนอนหลอนๆเฉยๆอ่ะแล้วไอ้เพื่อนผู้หญิงก็แบบกลัวก็เลยแบบพอเจอว่าเพื่อนมาช่วยแล้วเนี่ยเพื่อนเปิดประตูมาช่วยแล้วก็เลยรีบวิ่งออกมาเว้ยแล้วระหว่างที่กำลังรีบวิ่งหนีออกมานั้นตัดไปข้างหลังของผู้หญิงคนนั้นนะครับก็ได้มีงานศิลปะที่เธออุตส่าห์วาดไว้เนี่ยมันกำลังโดนทำลายเว้ยแล้วไอ้ตัวเมทัลที่ลุกมาจากเตียงเนี่ยมันก็เอาหัวตัวเองอะใส่เข้าไปในงานศิลปะเหมือนแบบกูมาทำลายล้างอะแล้วข้างล่างของไอ้ตัวนั้นอะอยู่ๆก็มีหัวเห็ดปริศนานะครับเหมือนอวัยวะเพศชายงอกออกมาอีกตัวหนึ่งใช่ครับมันคือเนกิชิคือหัวบนเป็นคนหัวล่างนั่นแหละครับอย่างที่คุณคิดนะครับมันเหมือนกับอวัยวะเพศชายไม่มีผิดเลยนะคือตอนนี้เมกิชิกลายเป็นบ้าไปแล้วอย่างที่ผมบอกกลายเป็นปีศาจเมทัลไปแล้วนะแล้วก็ไอ้สองคนเนี้ยไอ้ผู้ชายผู้หญิงคู่เนี้ยก็ไปหลบแบบไม่ใครได้ยินเสียงอะไรเงี้ยแล้วข้างหลังอ่ะมันก็เป็นเหมือนเงาซิลูเอทดำๆอะไรเงี้ยครับว่าเป็นคนหัวเห็ดแท่งใหญ่ๆกำลังเดินผ่านหน้าเหมือนหนังผีไอ้เหี้ยโคตรฮาแต่มันเป็นแบบแทงอวัยวะเพศไอ้เหี้ยกูอยากตลกเลยฉากนี้นะครับแล้วก็แบบเริ่มกลัวหลังจากนั้นบ้านแห่งเนี้ยบ้านคีวะแห่งเนี้ยก็กลายเป็นนรกของจริงเมทัลแต่ละคนเนี่ยไอ้แต่ละคนไอ้แต่แม่งจัดจ้านกันมากมันมาตัดสินกันว่าใครจะเป็นสุดยอดเมทัลแห่งบ้านหลังนี้ครับไอ้นั่นก็เล่นดนตรีโคตรมันไอ้นี่ก็เล่นอย่างเดือดไอ้นี่ชี้ก็ใช้ฟันเล่นกีตาร์จนสุดท้ายเนี่ยมาตัดสินกันเว้ยเป็นคู่ชิงชนะเลิศระหว่างเนกิชิกับไอคนที่เหมือนไวกิ้งอ่ะมาตัดสินกันเว้ยสุดท้ายชัยชนะตัวเป็นของเนกิชิเฮียเมทัลมอนสเตอร์ที่ของจริงเกิดมาแบบมีพรสวรรค์ขั้นสุดยอดนะครับแล้วเนกิชิก็เลยแบบกูกลายเป็นเจ้าปีศาจอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็เริ่มปีนหน้าต่างเว้ยเริ่มปีนหน้าต่างห้องน้ำแล้วก็ออกจากบ้านไปแล้วก็แบบแล้วก็ไต่ยิ่งเป็นเหมือนเป็นบ้าไปแล้วอ่ะแล้วก็กล้องอ่ะก็ตัดจบตรงนี้นะอย่าลืมนะว่าอันนี้คือภาพจากสารคดีบ้านคีวะนะ ใช่ครับและนี่คือจุดจบของสารคดีบ้านคีวะนั่นเองนะเริ่มอย่างแองเจลจบอย่างเดวิล และใช่ครับเหตุการณ์มันคอนติเนียต่อกันเนกิชิตอนนี้เขาได้แปลงร่างเป็นท่านเคาน์เซอร์ไปที่เรียบร้อยและได้โผล่มาที่กลางเวทีของเหล่า DMC ที่1นะแต่ไม่ได้โผล่มาธรรมดามันโผล่มาแบบปีนท่อวางเงี้ยตรงๆๆๆแล้วก็โดดมาอย่างเท่นะครับและนี่ก็คือการดวลกันระหว่าง DMC และ DMC เคาน์เซอร์ที่1ปะทะเคาน์เซอร์ที่2แบทเทิลโอ้
เอาละครับเนชิบอกว่าตอนนี้กูกำลังอยากฆ่าคนอยู่พอดีเลยเว้ยมามึงมาให้หมดไอ้ฝั่งของจีเนี่ยก็ปล่อยหมูชื่อเอ็มม่าออกมานะครับหมายมั่นว่าจะให้ควิดเนชิแต่แน่นอนหมูอ่ะมันคือหมูมันคือคนน่ะที่ใส่ชุดอะไรเงี้ยที่แบบแต่งคอสตูมมันก็เลยแบบโดนเนชิเกาผูกเหมือนเดิมแบบไอเอ็มม่านะครับเป็นวัวเป็นหมูหรืออะไรไม่รู้ของไอ้เคาเซอร์ที่1เนี่ยก็เลยพ่ายแพ้ไปอย่างง่ายดายแล้วก็โดนเก็บไปเลยอย่างงี้ก็อีซี่วินของท่านเคาเซอร์ที่2ไปในยกแรกนะครับยกต่อมาเนี่ยตัวฝั่งของ G หรือว่าเคาเซอร์ที่1เนี่ยมันก็ได้เล่นดนตรีครับแบบบ้าด้วยความโกรธแค้นนะว่าแบบเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงคำสาปกูจะสาปแช่งทุกคนไอ้พวกที่ปล่อยกูติดคุกไอ้ทุเรศแย่เล่นเพลงอะไรเงี้ยว่านไปนะแต่ว่าในตอนนั้นเองครับท่านเคาเซอร์ที่2ของเราก็เล่นดนตรีสวนเลยตุ๊ด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 ปรากฏว่าเคาเซอร์ที่1หรือ G เนี่ยสัมผัสได้เลยว่าเคาเซอร์ที่2มันมีความโกรธแค้นกับโลกใบนี้มากกว่าตัวมันเองที่เคยติดคุกอีกไอ้หมอนี่มันไปเจออะไรกันมาชีวิตของมันเลวร้ายประสบยิ่งกว่าเราอีกเหรอไอ้เขาไอ้เนกชิก็ใช่แหวกูชีวิตกูไม่มีอะไรดีเลยกูแค่ลองใส่แว่นเพื่อนก็หาว่ากูเป็นโนบิตะกูสั่งสลัดมันฝรั่งพนักงานเสิร์ฟสลัดโกโบกูแค่จริงจังเกินไปนิดหน่อยผู้หญิงหาว่ากูเป็นคนเลือกกุ๊ปเอหรือเปล่าชีวิตกูไม่มีอะไรดีมันดาร์กดำดิ่งโอ้ไอ้คาร์เซอร์ที่หนึ่งก็ไม่ใช่แล้วไอ้บอดี้มันปีศาจมันดำดิ่งเกินไปมันเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจของมันเนี่ยไอ้คาร์เซอร์ไอ้เด็กชิก็เพลงต่อไปซัสกายซัสกายเซนเซชิโอซัสกายเซนเซชิโอดุมงงกันหมดพอหลังจากเล่นเพลงซัสกายจบปุ๊บคาร์เซอร์หนึ่งกับที่สองก็เริ่มมองหน้ากันแล้วแบทเทิลครั้งที่3ก็เกิดขึ้นทั้งคาร์เซอร์ทั้งสองคนถอดเสื้อปุ๊บถอดเสื้อออกถอดเสื้อที่เป็นเสื้อเกาะนะถอดเสื้อออกเสร็จปุ๊บแล้วก็เริ่มแบทเทิลกันนะครับไม่ใช่ต่อยกันนะแต่เขาจะเรฟแข่งกันก็คือพูดคำว่าเรฟแข่งกัน1วิใครพูดคำว่าเรฟได้มากกว่าคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะแล้วแบทเทิลนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับคือใน1วิเนี่ยต้องพูดคำว่าเรฟให้ได้10คำขึ้นไปซึ่งสถิติสูงสุดของคาเซอร์ที่1อ่ะคือ12คำของคาเซอร์ที่2ของเราอ่ะคือ11คำเว้ยเพราะฉะนั้นไอ้แฟนคลับหน้าขาวแม่งมีนาฬิกาจับเวลาด้วยแล้วแม่งก็คำนวณพร้อมเลยว่าถ้าเกิดท่านคาเซอร์ที่2อยากชนะเนี่ยท่านคาเซอร์ที่2ต้องพูดว่าเรฟให้เร็วที่สุดใน 0.0002 วินาทีแล้วก็ห้ามผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าถ้าทำได้ขนาดนั้นแล้วก็มันต้องเกิดอุบัติเหตุขึ้นแน่เลยแล้วเกิดขึ้นจริงในการพูดคำว่าเรฟครั้งที่4ของท่านคาเซอร์นั้นนะครับลิ้นของท่านคาเซอร์ที่2ของเราเนี่ยได้เกิดอาการแข็งขึ้นแบบเริ่มกัดฟันเต็งแซะทำให้แม้มันจะเป็นแบบแค่เสี้ยวของเสี้ยววินาทีเนี่ยก็มีผลแล้วนะครับเปรียบเสมือนการวิ่งผลัดถ้าเกิดแบบเราสะดุดแค่นิดเดียววินาทีเดียวคู่ต่อสู้มันแซงเราไปไกลแล้วอะไรเงี้ยไอ้เคาเซอร์ที่1เนี่ยก็เล็บแบบพูดรัวๆเลยเล็บจนแบบมันแซงหน้าท่านเคาเซอร์ไปแล้วตอนเนี้ยเคาเซอร์ที่2เนี่ยต้องรีบตามไปทันไม่งั้นแพ้แน่นะครับในจังหวะที่ตัวเองคิดว่าตัวเองน่าจะแพ้แล้วเนี่ยเขาก็ได้มองไปที่คนดูเว้ยปรากฏว่าเคาเซอร์ที่2ได้พบกับเหล่าสหายที่อยู่ในบ้านคิวะที่เคยพ่ายแพ้กับเขาไปรวมถึงแฟนคลับทุกคนหน้าเก่าหน้าใหม่ที่เขาจำหน้าได้นะแล้วทุกคนก็ส่งกำลังใจให้ท่านเคาเซอร์บอกว่าถ้าท่านคาเซอร์ที่2ชนะผมจะแต่งงานกับอีดอกนั่นที่ชอบคาเซอร์ที่1ครับถ้าท่านคาเซอร์ชนะผมจะไปต่างประเทศครับถ้าท่านคาเซอร์ที่2ชนะผมจะไปที่ประเทศนู้นครับถ้าท่านคาเซอร์ที่2ชนะผมจะเป็นเด็กดีครับตั้งใจเรียนครับอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบคิดในใจนะแล้วก็ส่งกระแสจิตไปให้ท่านคาเซอร์ที่2ของเราเว้ยอารมณ์เหมือนงงคุณกำลังรูปลมบนเกียร์กี่ตอนจบเรื่องอ่ะให้คิดฟีลประมาณนั้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวแล้วเนี่ยด้วยแรงใจทั้งหมดทั้งมวลที่เขาได้รับมาเนี่ยท่านคาเซอร์ที่2ของเราก็ได้แบบฮึดครั้งอีกครั้งหนึ่งแล้วพูดคำว่าเล็บต่อเนื่องแฟนคลับหน้าขาวก็สัมผัสได้เลยว่าท่านเขาเสื่อมเราอยู่ๆก็เปลี่ยนไปเหมือนคนละคนเหมือนกับได้บัฟอะไรบางอย่างเพียงแค่เสี้ยววินาทีอย่างเนี้ยเฮ้ยท่านทำได้ยังไงอ่ะท่านต้องเจอเรื่องราวมามากมายแค่ไหนกันอ่ะท่านถึงจะสวิตตัวเองได้เร็วขนาดนั้นอ่ะแล้วแบทเทิลก็เริ่มต่อไปครับตอนนี้ถึงไคลแม็กซ์แล้วศูนย์ปุ๊บปรากฏว่าท่านโยฮันเนสคาเซ่ที่สองของเราสามารถพูดคำว่าเล็บได้มากกว่าคาเซ่หนึ่งถึงครึ่งคำชัยชนะก็เลยตกเป็นของท่านเคาเซอร์ที่2นั่นเองนะครับ3ไปได้ครั้งนี้เคาเซอร์ที่2ชนะทุกอันเลยนะแต่ว่าเคาเซอร์1หรือ AG เนี่ยไม่ยอมรับผลครับก็เลยแบบกระชากแล้วบอกว่าเอ้ยไม่ยอมจะแพ้ได้ไงมาแข่งกันใหม่นะครับระหว่างที่กำลังพูดว่ามาแข่งกันใหม่แข่งกันใหม่อยู่ๆก็มีอะไรบางอย่างหลุดออกจากปากของ G ป๊ะลงมาที่พื้นทุกคนเห็นหมดสิ่งนั้นมันคือสปริงครับใช่
มันมีสปริงอยู่ในปากเอาไว้ให้พูดคำว่าเรฟเร็วขึ้นยังไงล่ะนี่แหละคือที่มาของคำว่าเรฟ12ครั้งใน1วินาทีผมลืมบอกไปท่านเคาน์เตอร์ที่ผมบอกว่าชนะครึ่งคำอ่ะท่านเคาน์เตอร์ของเราอ่ะสามารถพูดคำว่าเรฟได้ถึง12ครั้งแล้วนะคือเบรกขีดจำกัดตัวเองไปอีกขั้นนึงแล้วอย่างนั้นเลยแล้วพอเนี่ยแฟนคลับทุกคนรู้แล้วว่าไอ้เคาน์เตอร์ที่1เนี่ยแม่งคือตัวปลอม 100% แล้วบวกกับไม่ใช้สปริงไอ้ขี้โกงมึงไม่ใช่ท่านเคาน์เตอร์มึงเป็นไอ้สปริงไอ้ควยไอ้แตกนะครับทุกคนก็รีบปาข้าวของปุ๊งๆใส่บนเวทีใส่ไอ้เคาน์เตอร์1นะครับพร้อมกับแฟนคลับที่ทนไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยโดนหลอกนะก็ขึ้นเวทีกระชากเมคอัพอะไรออกเคยเห็นใบหน้าแท้จริงว่าเป็นไอ้คุณลุงคนนั้นนั่นเองนะเด็กชี้ก็แบบอ้าวไอ้คุณลุงคนนั้นที่มันแบทเทิลกับเราวันนั้นนี่โอ้เป็นแกเองเหรอเนี่ยคือมึงไม่สงสัยตั้งแต่เห็นกีตาร์ปีศาจที่มันเล่นแล้วเหรออะไรเงี้ยอันนี้ผมสงสัยเองนะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณลุงมันได้ถอนหน้ากากมาเนี่ยแบบโดนลมเมคอัพโดนอะไรมาแล้วเนี่ยมันก็ยืนขึ้นเว้ยแล้วก็มีแฟนคลับบางคนเนี่ยก็ตะโกนถามว่าไอ้ลุงเอ้ยมึงทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรวะไอ้ลุงไอ้ลุงทำเหี้ยอะไรลุงมันก็ลุกขึ้นมายืนแล้วบอกว่าก็เพราะว่าฉันรักเธอฉันรักเธอแล้วก็มองไปที่ผู้จัดการที่กำลังดูอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วก็ไอ้นาวกิที่เป็นมือกีตาร์ใช่ไหมก็แบบอย่าบอกนะว่าที่คุณทำมาทั้งหมดนี่ไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะว่ารักอย่างนั้นเหรออยากให้สาวที่ตัวเองชอบหันมามองตัวเองอย่างนั้นสินะใช่เลยเป๊ะเลยแล้วลุงมันก็วิ่งลงจากเวทีไปเว้ยเพื่อไปหาผู้จัดการนะครับพร้อมกับเอาสปริงที่อยู่ในปากตัวเองเนี่ยทุเรศทุเรศที่เคยอยู่ในปากตัวเองเนี่ยมาสวมเป็นแหวนให้ผู้จัดการนะครับผู้จัดการก็แบบยอมให้สวมนะแต่พอสวมเสร็จปุ๊บแม่งต่อยหน้ามึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วสถานการณ์ก็วนลูปอย่างนั้นไป100ครั้งก็คือไอ้หมอนั่นก็โดนซัดหน้าอ่วมพอหน้าอ่วมเสร็จปุ๊บมันก็จะเอาสปริงเนี่ยมาใส่แหวนผู้จัดการต่อผู้จัดการก็จะรับไว้แล้วก็จะต่อยเป็นเงี้ย100ครั้งนะครับและนี่คือครั้งที่101ในตอนนั้นนั่นเองเคาน์เตอร์ก็เลยเดินมาแล้วเคาน์เตอร์ตัวจริงนะตอนนี้เหลือเคาน์เตอร์คนเดียวแล้วนะถ้าเป็น IG ผมจะเรียกว่า IG เลยนะท่านเคาน์เตอร์ของเราเนี่ยก็เลยเดินมาเว้ยพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์อันหนักแน่นใช่แล้วครับแม่งขาดมาแต่ไกลเลยครับเสียงเครื่องยนต์ก็คือน้ำลายของปีศาจนั่นเองเขาเรียกอะไรนะท่าโจมตีของปีศาจนั่นเองครับอะไรเงี้ยแฟนคลับที่เห็นท่านเคาน์เตอร์กำลังเดินมาพร้อมกับทำท่านี้แม่งทำตามเลยส่งพลังเร็วท่านเคาน์เตอร์กำลังจะปล่อยกระสุนปีศาจแล้วอะไรเงี้ยเตรียมขาใส่หน้าไอจีเลยไอจีก็บอกว่ามึงอย่ามาดูถูกกูอ่ะคือคนแก่ด้วยแม่งก็ขาดบ้างแน่นอนครับว่าคนแก่เนี่ยย่อมมีสเลดมากกว่าคนหนุ่มอยู่แล้วมันก็เลยแบบขากส่วนไอ้นี่ก็แบบดูลูกใหญ่มากขาแบบเผลอกืนไอ้ลุงเผลอกืนสเลดตัวเองโคตรทุเรศเลยเฮียอุตส่าห์ชาร์จตั้งนานเลยเฮียโดนไอ้นาวกีแบบอะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเคาน์เตอร์ก็เดินไปและใช่ครับเพชรของปีศาจหรือว่ากระสุนปีศาจเนี่ยก็เลยปล่อยออกไปตุ้มแต่เคาน์เตอร์ที่ปล่อยในระยะประชิดเนี่ยกลับพลาดครับแทนที่จะปล่อยเข้าปากเป็นตามปกติแต่ว่าปล่อยไปโดนแก้มซะงั้นน่ะพอปล่อยโดนแก้มเสร็จเนี่ยปุ๊บไอ้ตัวลุงก็จะสวนไว้แบบแกพลาดแล้วเคาน์เตอร์แต่ทันใดนั้นเองท่านเคาน์เตอร์ของเราได้ใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวครับกดเพชรของปีศาจเอาไว้ทำให้สเลดเนี่ยมันแยกออกจากกันเป็น2เสียงและชัยชนะก็ตกเป็นของท่านเคาน์เตอร์ของเราอีกครั้งนึงนั่นเองนะพร้อมกับไอ้จีเนี่ยแม่งลงไปดิ้นกับพื้นเลยแบบพ่ายแพ้แล้วอะไรเงี้ยแล้วท่านเคาน์เตอร์ของเราก็กลับขึ้นไปบนเวทีเว้ยเพราะกับยึดกีตาร์ปีศาจคืนมาได้นะแล้วก็เรฟกีตาร์ตัวเองว่าเล่นบนเวทีอย่างเมามันนะครับผู้จัดการก็บอกว่าแกน่ะเป็นไม่ได้หรอกนะเคาน์เตอร์น่ะฉันก็เป็นไม่ได้เหมือนกันยังไงซะไม่ช้าไม่เร็วเนี่ยฉันก็ต้องทิ้งแกอยู่แล้วแกไม่ต้องน้อยใจไปหรอกแต่ถ้าเกิดแกอยากกลับมาในฐานะของหมูแล้วก็บอกฉันได้ทุกเมื่อคนที่จะเป็นเคาน์เตอร์ได้น่ะต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่กำเนิดหรือมันก็ตัดภาพเป็นมิกาชิตัวจริงแหละอันนี้แบบตัวจริงแหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของนาวเกียครับก็แบบมายื่นมือให้คุณลุงคุณลุงก็จับขึ้นมาแล้วก็บอกว่าฉันอะแพ้แล้วทั้งผู้หญิงแล้วก็โดนตีด้วยฉันแพ้ทั้งหมดนาวเกียคุ้งนายไม่ต้องสนใจฉันหรอกไม่เป็นไรนะครับลุงเรามาตั้งวงด้วยกันใหม่ก็ได้ผมว่าเราเข้าขาได้ดีเลยนะครับแล้วผมก็อยากฟังเรื่องราวของคุณลุงเมื่อสมัยมอต้นอีกนะครับอย่างนั้นเหรอโอเคงั้นเราไปร่วมวงกันนะนาวกิได้แล้วคุณลุงแล้วก็แม่งก็พาดบาดไปเตรียมออกแล้วเตรียมเดินออกแล้วนะครับคุณลุงก็บอกว่านาวกิเดี๋ยวฉันน่ะพานายไปตกปลาดีไหมฉันว่าฉันตกปลาเก่งนะพอพูดว่าตกปลาเสร็จปุ๊บอยู่ๆครับแม่งมีไม้อะไรไม่รู้ลอยมาพันคอลุงแล้วก็โดนกระตุกคุณลุงนี่กำลังแบบ
โดนแบบเขาเรียกอะไรนะกำลังโดนพาตัวไปจากที่เนี่ยอยู่ๆแม่งก็โดนลากตัวกลับขึ้นไปบนเวทีครับพร้อมกับเสียงท่านคาวเซอร์ของเราหรือว่าเนกิชิเนี่ยบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าตกปลาได้แล้วเว้ยวู้ดูสิปลาวู้อะไรเงี้ยแล้วคือแม่งรัดคออ่ะรัดคอลากจากพื้นเวทีขึ้นไปถึงบนเวทีอ่ะแล้วพอไปถึงบนเวทีเสร็จปุ๊บลุงแม่งช็อกไปแล้วลุงแม่งสลบไปแล้วนิ่งไอ้เหี้ยแล้วแม่งอย่างฮ่าแม่งฮาตรงลุงแม่งนิ่งไปเงี้ยเนกิชิแม่งแบบเบื่ออ่ะเหมือนแบบนึกว่าลุงตายประมาณนั้นแหละและในตอนนี้คราวเซอร์ที่2หรือว่าเนกิชิของเราก็ได้ทวงตำแหน่งเจ้าแห่งเมทัลแห่ง DMC คืนมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับเหตุการณ์ในวันนี้ก็จบลงประมาณนี้เป็นไงบ้างนะก็สนุกกันไหมหรือว่าแบบเริ่มเบื่อแล้วหรือยังอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะในเล่มนี้เนื้อหาก็จะเป็นประมาณเล่ม4เล่ม5นี่แหละถึงเล่มที่7เลยนะครับก็ประมาณ 2-3 เล่มเลยแหละนะครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นจะเป็นสุดท้ายแล้วคู่ต่อสู้จะเป็นสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับก็คือจะเป็นเนื้อหาของเล่ม8 9 10นั่นเองนะก็ไม่แน่ใจว่าจะเจอใครบ้างจะเจอคู่ต่อสู้เก่งๆคนเดียวแบบนี้อีกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบหลายๆคนเหมือนในเล่มก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าชอบกันดูจบกันก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจผมได้นะว่าแบบเฮ้ยชอบมากเลยดูจบทุกคลิปเลยแบบสนุกมากหรืออะไรเงี้ยคือผมไม่แน่ใจว่าดูกันจบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือไม่แน่ใจว่าตัวเองเล่าได้ดีไหมประมาณนี้ดีกว่านะครับคือเราก็พยายามเล่าให้มันสนุกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบได้รู้จักเรื่องนี้เพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้เพราะว่ามันสนุกมากอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นละกันนะก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมเบนจากอันแคนนี่บอยก็ขอลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าสำหรับคลิป DMC พาร์ทที่4นะครับเจอกันทุกคนบ๊ายบายครับ